สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารณชัยผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจตรีพันธนะนุชชนาธรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจตรีประสาทเขมะประสิทธิ์ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง1พันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์ก้องเกียรติสิริรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง1พลตำรวจตรีมานัทศรีวงศารองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจตรีณัฐกรประภายนผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง3พันตำรวจเอกเพลินกินพยอมรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง3พันตำรวจเอกจิรพงษ์รุจิรดาลงชัยผู้กำกับการสืบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง3ร่วมกับตำรวจจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญโดยกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1สามารถจับกุมนายหมิงนามสมมุติอายุ42ปีชาวจีนกล่าวหาว่าเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีจับกุมได้บริเวณล็อบบี้โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านถนนรัชดาภิเษกแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งรับการแจ้งเบาะแสมีชายชาวต่างชาติลักษณะคล้ายคนจีนมีพฤติการน่าสงสัยว่าจะทำงานและอยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายสืบสวนจนทราบคือนายหมิงอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมย่านรามคำแหงจากการติดตามพฤติกรรมพบว่านายหมิงมักจะออกจากคอนโดมิเนียมไปรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนและพาไปที่พักและช่วยประสานงานกับสถานที่ต่างๆในลักษณะ private tour จอกกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาติดต่อธุรกิจที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและไม่ต้องการท่องเที่ยวในรูปแบบของบริษัทนำเที่ยวเมื่อชุดจับกุมได้พยานหลักฐานครบองค์ประกอบความผิดจึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจค้นขอตรวจสอบเอกสารนายหมิงขณะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการเช็คอินโรงแรมหรูแห่งหนึ่งย่านรัชดาภิเษกจากการตรวจสอบพบการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของนายหมิงได้สิ้นสุดไปเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2567จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและจับกุมดำเนินคดีจากการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงของสาธารณรัฐประชาชนจีนรับแจ้งว่านายหมิงมีประวัติกระทำความผิดฐานฉ้อโกงวิสาหกิจกล่าวคือเมื่อช่วงมกราคม2566นายหมิงอ้างตนเป็นผู้จัดการฝ่ายขายประจำเขตของบริษัทวายป่ายการได้ไปติดต่อเสนอขายวายหายากมูลค่าสูงให้กับผู้ค้าปลีกหลายรายโดยหลอกว่าให้ลดราคาสิทธิพิเศษ 10% ชักจูงให้โอนเงินค่าสินค้าไปยังบัญชีธนาคารของตนเอง3ครั้งรวมเป็นเงินเกือบ2ล้านหยวนแต่ไม่ได้จัดหาวายให้จริงพร้อมตัดการติดต่อกับผู้เสียหายทั้งหมดต่อมาสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองฉือเจียจวงมณฑลเหอเป่ยออกประกาศสืบจับและเพิกถอนหนังสือเดินทางของนายหมิง